ไปที่คุณนางจากศรีสะเกษต่อเลยครับสวัสดีค่ะคุณนางคะคุณนางฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะว่าจังไดล่ะจ้าอันชื่อว่าไอ้เขาบอกชื่อสายอีสานเนาะค่ะเนาะครับค่ะอันพอดีไอ้หนูไปคำประกันเหตุรถไถมูนะคะว่าที่มีไอ้เหนือที่สีแล้วก็มีหมายสารออกมาว่าจะยึดที่บ้านที่ดินหนูนะคะนะบัดนี้ไออันนูก็เอาอันนั้นไอที่ว่าหมายสารมานั่นเป็นหนังสือนะจ๊ะนะที่ว่ามาแปลอยู่หน้าบ้านหนูก็เลยเอาไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิ่งไปขอคำปรึกษากับเพิ่นกับหนูไปไอศาลยุติธรรมพอหนูไปศาลยุติธรรมแล้วอันนั้นไปศาลยุติธรรมแบบศาลยุติธรรมก็บอกว่าโอ๊ยมันคือสิ่งอย่างนี้ดอกคันบ่มีเงินมันสิเว้ากันยากคุณน่ะจังซี่มาบ่เป็นหยังดอกนางเด้อเอาว่าจะกับว่าวกับคอยแน่ไม่ต้องว่าวกับผู้อื่นแล้วจ้าอันมาที่เอานี้อันจะกับบอกนู่นไปหานางค่ะนางตอบตามที่ผมถามนะค่ะนางไปค้ำประกันให้เขาเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ส่งรถเขาก็เลยไปฟ้องศาลศาลก็ตัดสินมาปิดหมายที่ในบ้านเพื่อจะยึดขายทอดตลาดใช่หรือเปล่าครับค่ะค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินอยู่ประมาณ 60,000 กว่าเกือบ 70,000 ค่ะประมาณ 70,000 นะครับแล้วเขามาปิดหมายตอนนี้เขาขายแล้วหรือยังยังค่ะแต่เพิ่นก็ติดหมายไว้อยู่บ้านจ้ะยังติดอยู่ใช่ไหมเขากำหนดจะขายวันที่เท่าไหร่ทราบไหมครับหรือว่าห้ามยักย้ายถ่ายโอนเฉยๆตอนนี้อันเพิ่นไอ้ติดไว้อันนั้นอันไว้มันอยู่บ้านนะคะตอนนี้หนูอยู่โรงเรียนนะคะนางจะถามว่ายังไงจ้าก็เลยว่าไอ้คันเฮ็ดเฮ็ดจังใดหนูจงคอยสิได้ที่บ้านที่ดินขึ้นมาค่ะเพราะว่าจะคำประกันให้เขานะบัดที่นี่อันเพิ่นก็ว่าหนูนั่นไปหาเงินไปจ้างทนายหนูก็ว่าโอ้หาเงินจากทนายบ่ได้หรอกต้องจ้างไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างแล้วหนูนางมีอาชีพอะไรเธอน่ะหนูก็รับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างทั่วไปนะนี่ก็ต้องรับกรรมที่เราไปค้ำประกันให้เพื่อนและเพื่อนไม่ส่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหรอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะประกันให้เขาแล้วเขาไม่ส่งเราก็ต้องมารับกรรมนะครับก็ต้องมายึดทรัพย์เราไปขายทอดตลาดแล้วที่ดินที่เราที่ถูกยึดเนี่ยราคาเท่าไหร่อะครับบ้านที่ดินเนี่ยกี่ไร่อันมันไออันมันบ่ถึงไร่ดอกค่ะค่ะนางจะถามว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมครับค่ะทีมงานต่อท่านผอ.วีระให้ผมทีครับต้องไปเจรจานะนางนะค่ะไปพบบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมจ้ะอันนู้นไปมาแล้วจ้ะอันนู้นไปมาแล้วค่ะคุณก็ว่าให้หาเงินไอ้60,000กว่าคืนนึงนั่นไม่ต้องเอาใหม่เอาใหม่ไอ้ลืมไปเลยไอ้ที่ไปพูดอะไรกับใครไว้ลืมไปเลยนะจ้ะไอ้นั้นคือไม่ทำหน้าที่อะไรเลยทั้งสิ้นน่ะอยู่ๆก็ให้เขาไปจ่ายเลยถ้ามีก็จ่ายแล้วแหละนะครับเอานี้เอาใหม่นะนางลืมของเก่าไปนะโอเคเมื่อมาเจอ NBT แล้วเนี่ยเราจะทำงานแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะประสานให้นางเนี่ยไปพบผู้อำนวยการบังคับคดีที่เธอไปมานั่นแหละของจังหวัดศรีสะเกษนะจ้ะแล้วก็ให้บังคับคดีเนี่ยเรียกบริษัทรถไฟแนนซ์ที่ฟ้องเนี่ยนะฟ้องนางเนี่ยนะจ้ะมาเจรจากับนางจ้ะมาเจรจานะครับว่านางพร้อมจะชดใช้ชำระหนี้ผ่อนชำระให้กับไฟแนนซ์นะครับอย่าได้เอาที่ดินไปขายทอดตลาดได้หรือไม่นางพร้อมจะปฏิบัติตามนี้ไหมอ่ะนางพร้อมจะชำระให้เขาเป็นงวดไหมครับนางจะพร้อมค่ะแต่ว่าพร้อมค่ะแต่ว่าหนูกับสิหาให้ขึ้นกับสิบอท่านที่ราคาขันตามหัวจากขันเดือนขันเป็นไอเดือนละท่านเดือนละหาลอยกันแล้วพ่อหาให้ได้อยู่ค่ะขันเคลื่อนกว่านี้ก็คือสิงานอยู่ค่ะเพราะว่าหนูต้องหาเนี่ยเลี้ยงดูสองคนกับเนี่ยกับน้องสิพิการนี่นะค่ะจ้าหนูก็ยานหนูให้คุณบอสท่านตามที่คุณกำหนดนะจ้ะนะหนูเลี้ยงแม่ด้วยแม่อายุเท่าไหร่จ้า
อันเนี้ยหนูอายุ60พวกสิเขา70ละค่ะกับพิการทางสมองค่ะแล้วก็น้องฝ้ายกับพิการทางสมองคือกันค่ะก็มีลูกชายอยู่2คนค่ะเนาะจ้ะหนูก็อย่าหนูให้เพิ่นบ่ตามกําหนดที่เพิ่นกําหนดให้นะจ้ะนะเข้าใจเลยชีวิตหนูนางเอ้ยนางอายุเท่าไหร่เนี่ยหนูอายุ40กว่าค่ะนาง40แล้วสามีล่ะสามีอันนั้นเลิกกับปัจจุบันคนแรกหน่อยๆจ้ะโอ้แล้วก็เธอก็ต้องสู้ชีวิตตามลำพังเลี้ยงแม่ซึ่งมีอาการทางสมองลูกก็พิการอีกใช่ไหมเอ้น้องชายค่ะน้องชายต่อสายท่านผอ.เชิญเข้ามาด้วยเลยตอนนี้เลยต่อเข้ามาด้วยตอนนี้ผมเชิญท่านผอ.วีรานามแก้วเงินนะครับบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีท่านจะด้วยช่วยประสานเรื่องนี้ให้นะท่านผอ.วีราครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนางหนูฟังนะหนูฟังท่านผอ.วีรานะฟังเราฟังชีวิตของเธอแล้วเนี่ยมันก็หนักกันเนาะหนักมากเลยใช่ไหมไปค้ำประกันให้เพื่อนซื้อมอเตอร์ไซค์ท้ายที่สุดต้องมาถูกยึดทรัพย์แล้วเธอมีทรัพย์สินมีที่ดินกี่ไร่กี่แปลงมีอยู่เท่าไหร่ในชีวิตเธอเนี่ยจ้ะอันที่ดินก็ประมาณอยู่ไอ้30กว่าตารางวาแล้วค่ะพ่อได้ย่องเฮือนหน่อยอยู่หลังนึงนะคะ อยู่บ้านค่ะไอ้ที่เขาจะมายึดเนี่ยนะแค่30ตารางวาเนี่ยนะค่ะประมาณ30กว่าตารางวาค่ะอยู่อำเภออะไรล่ะนางเนี่ยอยู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองค่ะแต่มันขึ้นของอำเภอเมืองค่ะนี่ขนาดอยู่นอกเมืองมีที่อยู่30ตารางวาเองเหรอจ้ะอันห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลกว่าๆจ้ะแล้วเธอมีอาชีพอะไรอ่ะเนี่ยของหนูก็รับจ้างทั่วไปค่ะให้บอกให้ไปเฮ็ดหยังหนูก็ไปเหมือนจ้ะไม่มีที่ไม่มีทางของตัวเองมีที่น้อยๆแปลงน้อยๆ อยู่30กว่าตารางวาทําบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งใช่มั้ยมีแม่อายุ70นะครับป่วยทางสมองมีน้องชายพิการแล้วเธอมีลูกมั้ยหนูมีลูกอยู่2คนค่ะอันคนนึงก็อายุ19ปีค่ะอันก็ไอเรียนอันนั้นนอกการศึกษาค่ะเพราะมันมีเงินเรียนจ้ะก็เลยเรียนไปกับเฮ็ดงานไปนําจ้ะแต่พ่อเดี๋ยวซอยชุ่มเชื้อซื้อเขาซื้อนําจ้ะพอบ่มีหน้าเฮ็ดกินนะจ้ะนะซื้อเขากินจ้ะอีกคนนึงอ่ะแล้วก็อีกคนนึงกําลังเด็ก7ขวบครัวค่ะกําลังสิขึ้นป.2ค่ะลําบากมั้ยนางชีวิตเธอเนี่ยถามว่าลําบากก็ลําบากอยู่ค่ะแต่ก็ต้องสู้ค่ะบอกนายอําเภอเมืองให้ทราบด้วยเนาะท่านนายอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษใช่มั้ยค่ะศรีสะเกษค่ะฟังท่านผอ.วีระก่อนนะท่านวีระค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวท่านครับเดี๋ยวผมเชิญท่านผอ.วีระครับค่ะได้ยินไหมคะคุณถนอมเดี๋ยวผมเชิญท่านผอ.อุเทนชนกุลนะครับผอ.นะครับจากกระทรวงพัฒนาสังคมมาเดี๋ยวจะมาช่วยต่อด้วยนะครับท่านผอ.อุเทนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอ.ค่ะเดี๋ยวท่านผอ.อุเทนฟังท่านผอ.วีระก่อนนะท่านนะช่วยเคสนี้หน่อยนะท่านนะเจอปัญหาครับปล่อยไม่ได้เลยใช่ครับเชิญท่านวีระครับท่านครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะสอบถามนิดนึงจักรยานยนต์นี้เป็นบริษัทอะไรคะเป็นบริษัทของไอ้งานหนูก็จําบ่ได้นะคะพอหนังสือมันอยู่บ้านค่ะเพราะตอนนี้หนูอยู่โรงเรียนค่ะค่ะแต่ที่ดินนี้เป็นชื่อของคุณอะไรนะคะค่ะเป็นชื่อของหนูค่ะสิริพรสมนาค่ะค่ะค่ะทีนี้พอแสดงว่าค้ำแล้วคนเช่าซื้อเขาไม่จ่ายใช่ไหมคะจ่ายชื่อเขานี้คนใส่กับบรูเลยค่ะเขาไม่จ่ายเพราะเขาไม่จ่ายเนี่ยเขาก็น่าจะฟ้องศาลและศาลมีคำพิพากษาใช่ไหมคะครับและตอนนี้ยึดแล้วใช่ไหมยึดแล้วครับติดหมายหน้าบ้านแล้วครับค่ะเขาติดหมายอยู่หน้าบ้านระหว่างขายทอดตลาดเนาะค่ะขึ้นกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษถูกต้องไหมคะค่ะมันจะขายเมื่อไหร่เอ่ยรู้ไหมหรือยังไม่ทราบยึดใช่ไหมค่ะค่ะประกาศยืดค่ะแต่หนูก็จ้างบ่ได้ค่ะพอดีไปมันอยู่บ้านนะคะพอดีเขาก็ค่ะก็มานัดหนูไปใจเกียร์มันยังมีเวลาอยู่เนาะมันยังมีเวลาอยู่แล้ววันนี้คุณถนอมก็เชิญอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามาเพื่อว่าจะดูแลคนที่มีปัญหาอีก2คนที่อยู่ภายในบ้านนะคะครับแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยว
ตอนนี้ก็คือทำใจให้สบายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางผอ.เนี่ยจะคุยกับทางท่านผอ.ศรีสะเกษคิดว่ามีเวลาค่ะมีเวลาพอสมควรเนาะค่ะเออทุกอย่างมีทางออกก็ไม่ต้องกังวลใจเขาคิดว่านี่มอเตอร์ไซค์อ่ะหลักน่าจะไม่ถึงแสนน่าจะเป็นหลักหมื่นประมาณ 70,000 ครับใช่แต่ถึงจะเป็นหลักหมื่นยังไงถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีมันก็คือเยอะนะคะคุณถนอมเนาะใช่ครับใช่ครับทั้งชีวิตเลยแหละทีนี้ขออนุญาตเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยกับท่านผอ.ศรีสะเกษให้เผื่อว่าท่านมีอะไรพอที่จะในส่วนของระยะเวลาออกไปได้แล้วพอตั้งตัวได้และอีกอย่างนึงถ้าหน่วยงานของหน่วยงานที่เข้ามานี่คือหน่วยงานอะไรนะคะคุณถนอมพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนาสังคมใช่ครับดีมากเลยจริงๆมันต้องเชื่อมกันระหว่างบังคับคดีกับหน่วยงานพวกนี้ทีนี้ก็คือเดี๋ยวจะฟังในส่วนของท่านพัฒนาพูดแล้วเดี๋ยวเราลงคุยเจอกันเนาะเดี๋ยวจะส่งเรื่องเป็นวันจันทร์ได้ไหมคะเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทิ้งกลับมาเนาะครับได้ครับเดี๋ยวบันทึกถ้าลงคู่กันน่ะคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือได้เนาะอันนี้มันน่าจะต้องหาทางออกร่วมกันเพราะว่าในส่วนของบังคับคดีเนี่ยก็อาจจะดูเรื่องระยะเวลาไปให้ในส่วนของพม.อาจจะเข้ามาดูคนที่คนอีก2คนซึ่งต้องการดูแลและในส่วนอื่นถ้าเรานัดไก่เกลี่ยคุยกับเจ้าหนี้เขาได้อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเรียกก็จะเชิญมาเนาะได้เลยครับเดี๋ยวเราบันทึกรายละเอียดให้กับพอ.ท่านอุเทนครับครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับก็น้องนางอายุ40เท่าไหร่เธอเนี่ย42ทาง43ค่ะ43ปีนะมีแม่อายุ70นะครับมีพิการทางสมองด้วยเนาะค่ะแล้วกันมีน้องชายกับพี่ก้านทางสมองคือกันค่ะกันมีอยู่ที่สองต้นค่ะน้องชายน้องชายอายุเท่าไหร่แล้วน้องชายอายุ36ปีค่ะ36ปีนะค่ะกับพี่ก้านทางสมองคือกันค่ะต้องรับยาจิตเวชทุกเดือนเหมือนกับแม่คือกันค่ะค่ะอยู่ในบ้านเล็กๆแล้วก็บ้านกำลังถูกยึดไปขายทอดตลาดบ้านเชื่อมันกับหาบอสท่านค่ะบ้านเชื่อมันจะหาหมอกับผมคือกันจ้ะจ้ะมันบางเทือกทั้งชื่อเขาไหนทั้งบางเทือกทั้งชื่อเขาทั้งแม่ไปหาหมอกับน้องเมื่อเจอกับพอมันต้องใส่รถค่ารถแท็กซี่นะคะนะเข้าใจเข้าใจมันรวมมีรถส่วนตัวค่ะติดไปรถแท็กซี่ไปกลับจะ400แล้วค่ะใส่แม่กับน้องเพื่อเพิ่นหิวเขาหนูก็อดได้นี่ค่ะเส้นไหนกับน้องคำว่าพิการทางสมองนี่คือพิการทางสมองนี่คือยังไงเป็นแบบบางเทือกเดินแบบหายไปเลยจ้ะแบบหายไปมีอาการทางจิตประสาทอย่างนั้นใช่ไหมจิตประสาทใช่ไหมค่ะค่ะทางประสาทโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าอันแม่นั้นเป็นอุบัติเหตุรถความจากในอุบัติเหตุรถความอันจากกับมีประวัติทางการรักษาอยู่อุบลราชธานีค่ะแต่เขาก็ส่งมารักษาอยู่ที่สะเกษต่อค่ะท่านอุเทนครับเป็นมาได้หลายปีแล้วค่ะแล้วก็นางฟังอาจารย์ฟังท่านอุเทนนะนางนะท่านอุเทนครับทำยังไงดีเริ่มต้นจะลงยังไงดีท่านครับเดี๋ยวถ้าดูจากสภาพปัญหาก็อาจจะต้องมันเจอทั้งภาระหนี้สินของเรื่องการค้ำรถด้วยแล้วมีคนที่อยู่เป็นภาวะพึ่งพิงนะครับที่ต้องเป็นภาระไอ้ครับน้องคนที่พูดถึงไม่ทราบว่าน้องอยู่อำเภอไหนนะครับยังไงอำเภอเมืองศรีสะเกษครับอำเภอเมืองนะครับได้เดี๋ยวผมจะประสานนะครับหน่วยงานของพม.ในจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้ลงร่วมกันเมื่อกี้กับทางท่านผอ.อีกท่านหนึ่งที่จะไปดูเรื่องหนี้สินของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของพม.ก็จะไปดูเรื่องการดูแลช่วยเหลือนะครับในภาวะเดือดร้อนแบบนี้ว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอรายละเอียดไว้หลังใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งงานด้านคนพิการงานด้านคนเปราะบางนะครับครัวเรือนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนผู้ไปอยู่ในภาวะยากลำบากแบบนี้เดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้ลงไปนะครับเพื่อ
ครับพูดคุยแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวจะท่านจะลงไปนะครับค่ะท่านท่านเวลาผมคิดอย่างนี้เคสนี้นะผมว่าเดี๋ยวผมคิดต่อไปอีกว่าเดี๋ยวต่อหานายอำเภอนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าบังคับคดีบังคับคดีลงพื้นที่ลงไปที่บ้านนะบังคับคดีพ่อหมอแล้วก็เชิญเจ้าหนี้มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเชิญเจ้าหนี้มาเจอกันที่บ้านทั้งหมดพอเห็นสภาพเสร็จปั๊บเนี่ยจะยึดยังไงกับครอบครัวแบบนี้ผมว่าเจ้าหนี้เนี่ยผมว่าใจอ่อนและทวยเนาะนะครับกับสภาพที่เห็นกับสองนะกับสองนะนางนางนางคะค่ะคนที่ซื้อรถเธอค้ำให้เขาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันไหมไม่ค่ะอยู่คนละหมู่บ้านค่ะแต่รู้จักกันใช่ไหมค่ะรู้จักกันที่ทำงานค่ะเขามีอาชีพอะไรครับเขาก็ทำงานอยู่กับหนูแต่ก่อนนะคะคือทำงานที่แม่บ้านด้วยกันนะคะเอาเธออย่างเงี้ยก็ต้องตามไอ้คนซื้อเนี่ยมาคุยให้ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยต้องใช้ทางอำเภอในช่วยเป็นคนในตัวเมืองศรีสะเกษนี้ด้วยกันไหมค่ะอยู่ตัวเมืองศรีสะเกษด้วยกันค่ะแต่ของเขาอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะบ้านเขาอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะเขามีทรัพย์สินเขามีอะไรไหมคะเขามีทรัพย์สินไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเขามีหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่ให้คนค้ำมารับภาระแต่เพียงอย่างเดียวก็ต้องไปตามให้เจอผู้ซื้อด้วยโอเคเอาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้อำเภอช่วยคนกู้น่าจะพอมีข้อมูลอยู่ค่ะบังคับคดีน่าจะมีข้อมูลเขาอยู่เพราะว่าโจทก์เขาน่าจะมีข้อมูลแล้วอาจจะตามได้ค่ะคุณถนอมซึ่งเขาฟ้องทั้งคู่อยู่แล้วใช่ไหมท่านครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องส่งข้อมูลทั้งคนซื้อและผู้ค้ำให้กับเราด้วยแล้วส่วนบ้านน่ะไม่มีปัญหาค่ะเราหาได้เพราะว่าเรามีพนักงานเดินหมายค่ะคุณถนอมโอเคเลยเรายังพอตามเจอตามไม่เจอก็เดี๋ยวจะแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะขอเบอร์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวว่าจะลงดูแล้วเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขาได้ยังไงอ่ะค่ะครับก็เดี๋ยวเราประสานเดี๋ยวบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลท่านผอ.อุเทนนะครับแล้วก็ท่านผอ.วีระส่งข้อมูลของท่านอุเทนให้ท่านวีระด้วยเผื่อบังคับคดีจากที่ศรีสะเกษจะได้ประสานเชื่อมแล้วก็ลงไปพร้อมกันทีเดียวนะท่านอุเทนเนาะค่ะใช่ๆค่ะก็จะได้แบบว่าลงดูบ้านพร้อมกันแล้วก็ในส่วนของบังคับคดีเนี่ยเราก็ค่อยจะมาคุยเพราะว่าเราจะต้องตามตัวผู้ซื้อรถมาคุยด้วยอะค่ะแล้วเราก็จะต้องตามเจ้าหนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยลงดูบ้านเพราะว่าเผื่อว่าเราพอจะช่วยเหลืออาหารน้ำของอะไรอย่างอื่นที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเขาเบื้องต้นไปก่อนค่ะคุณถนอมอาจจะเป็นพวกมาม่ายาสีฟันหรือว่าอะไรที่พอที่จะแบบว่าแบ่งเบาภาระเข้าไปสักช่วงนึงก่อนเดี๋ยวทางบังคับคดีเนี่ยค่ะจะพยายามมองตรงนี้ไปให้เขาด้วยค่ะท่านครับเดี๋ยวถ้าลงวันไหนแล้วเราขอตามรายละเอียดในวันที่กำลังลงเลยนะท่านอุเทนนะเราตามอย่างนี้เลยนะท่านนะช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันเป็นวันจันทร์นะคะดีไม่มีเบอร์ท่านวันจันทร์วันจันทร์ผ่านพ้นไปแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามแจ้งไปที่ท่านนายอำเภอเมืองศรีสะเกษให้ได้ช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ไปดูแลลูกบ้านที่กำลังประสบปัญหาชีวิตแบบนี้นะครับเบื้องต้นขอบคุณท่านผอ.วีระน้ำแก้วเงินขอบคุณท่านผอ.อุเทนส่งมาได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจวันหยุดก็ยินดีเพราะว่าช่วยกันค่ะคุณถนอมมันยังมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะเลยค่ะคุณถนอมค่ะขอบคุณคุณผู้ชมครับเรามีข้าราชการที่ดีทำงานต่างประเทศประกันเนี่ยสองท่านปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์เราตอนนี้นะครับท่านผอ.วีระกับท่านผอ.อุเทนจากพม.ขอบพระคุณทั้งสองท่านหนูนาหนูจะมีคนช่วยเหลือนะจะมีคนช่วยหนูนะเราไม่ทิ้งไม่ปล่อยนะสวัสดีทั้งสองท่านสามท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ